านฝั่งสถานีนะครับตอนนี้ฮิตาชิมาเลส4507มันจะทำขบวน448ทางการสับเปลี่ยนนะครับภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับริ้วขบวน3501นะครับตอนนี้ก็เสร็จภารกิจเรียบร้อย GA4523 นะครับจอดอยู่หน้าหน่วยซ่อมนะครับหน่วย10สุราษฎร์ทางฝั่งด้านนี้นะครับก็เป็นริ้วขบวนสินค้าขบวนที่789ชมทางบ้านทุ่งโพชมทางหาดใหญ่นะครับวันนี้มาริ้วเขียวแดงเลยนะและในขณะนี้ครับบปก36กำลังลงเทียบนะครับทางที่6นะครับเดี๋ยวทำการประกอบเป็นริ้วขบวน3501นะครับสุราษฎร์ธานีชุมทางทุ่งสงกลับชุมทางทุ่งสงหลังจากเสร็จภารกิจเปลี่ยนล้อบนอป1010ครับอ
ต่อริ้วนะครับ18:37 น.ขณะนี้รถด่วนขบวนที่86นครศรีธรรมราชกรุงเทพทำขบวนเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีทางที่1ครับฮาวสตอม4153นะครับสั้นเลยนะครับที่11นะครับมา16ถึงสุราษฎร์ธานีครับMitsubishi 5 0 7
แสงยามเย็นสวยงามมากเลยนะครับตอนนี้ขบวน789นะครับก็ทำการออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีในขณะนี้นะด้านซ้ายเป็นขบวน3501สุราษฎร์ธานีชุมทางทุ่งสงด้านขวาขบวน789ชุมทางทุ่งโพชุมทางหาดใหญ่นะครับมาณทางตันด้านทิศเหนือสถานีสุราษฎร์ธานีนะครับบน.ป.1010หลังจากที่เปลี่ยนล้อเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้มาจอดรอเพื่อทำการส่งกลับคืนกรุงเทพนะครับโดยขณะนี้เวลา 19:00 น.นะครับรถด่วนขบวนที่86นครศรีธรรมราชกลางกรุงเทพอภิวัตรออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีทางที่1นะครับเนี่ยเป็นรถบน.ป.1010นะครับ
86ออกสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งนี้นะครับก็เป็นบน.ป.1010นะครับที่มีการเปลี่ยนล้อใหม่นะครับเราได้รับชมไปนะครับก็มาจอดอยู่ทางตันด้านทิศเหนือสถานีสุราษฎร์ธานีโดยรอส่งขบรถกลับกรุงเทพนะครับเพื่อสมมติใช้การต่อไปนะครับส่วนขบวน3501ก็จะออกตอน 13:30 นะครับแอดมินก็มีภารกิจพอดีนะครับขออภัยที่ไม่ได้ถ่ายตอนขบวนออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมนะครับแต่ว่าก็ได้รับชมกันตอนเปลี่ยนแคร่ทำภารกิจนะครับจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านชอบใจคลิปนี้กันนะครับฝากกดไลค์ Subscribe ติดตามกดแจ้งเตือนเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปที่แอดมินจะได้ลงอีกครับสำหรับวันนี้ต้องจากลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ